สวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจที่จะพาเด็กๆไปหาแรงบันดาลใจโดยการไปเล่นเปิดหมวกนอกบ้านนะครับมาดูกันว่าคุณพ่อต้องเตรียมอะไรบ้างกองชุดนี้ก็จะเป็นกองไซส์เล็กนะครับที่น้องๆใช้ซ้อมกันอยู่ประจำอันนี้เป็นบรรยากาศตอนซ้อมนะครับตอนน้องตีพี่ก็จะมาเชียร์นอกห้องนะครับตอนพี่ตีน้องก็เชียร์บ้างนะครับและนี่ก็เป็นเซตอัพกลองที่น้องใช้ซ้อมกันอยู่นะครับเราก็จะจัดประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็จะถอดทุกอย่างนะครับมากองรวมกันหน้าห้องซ้อมนะครับแล้วห้องก็จะว่างโล่งประมาณนี้เลยนะครับความสนุกก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับคือเราต้องขนของที่อยู่ชั้น2ที่เป็นห้องซ้อมของเรานะครับลงมาวางรวมกันไว้ที่ชั้น1นะครับเพื่อรอขนขึ้นรถนะครับของทั้งหมดก็จะมีกองชุดทั้งเซตของเรานะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเสียงตู้ลำโพงสายสัญญาณแล้วก็ไมค์กลองนะครับและนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เราต้องขนขึ้นรถนะครับเราค่อนข้างที่จะต้องวางแผนให้ดีนะครับก่อนที่จะขนขึ้นรถนะครับหลังจากที่เราพยายามอยู่นานอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับก็คือเราสามารถขนทุกอย่างขึ้นรถได้นะครับจากรถ7ที่นั่งก็จะเหลือ3ที่นั่งถ้วนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปสถานที่แสดงนะครับโดยที่เราก็จะขนของลงแล้วก็จัดของทุกอย่างให้เหมือนกับที่เราเซตอัพไว้ในห้องซ้อมนะครับก็เริ่มจากการจัดกลองก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มการติดตั้งระบบเสียงนะครับวางตู้ลำโพงติดไมค์นะครับแล้วก็ต่อสายสัญญาณนะครับซึ่งบอกเลยว่าการติดตั้งก็จะต้องแข่งกับเวลาพอสมควรนะครับเพราะเราอยากเริ่มโชว์ให้ทันแล้วก็จบโชว์ตามกำหนดเวลาของเรานะครับและหลังจากที่เราใช้เวลาอยู่สักพักนะครับอุปกรณ์สำหรับโชว์เราก็พร้อมแล้วนะครับอันนี้เป็นเซตอัพที่เราต้องการนะหลังจากนั้นผู้แสดงก็จะมาถ่ายรูปคู่กับอุปกรณ์นะครับอันนี้คือ GO นะครับและนี่คือ JR นะลองไปดูบรรยากาศการแสดงดูนะครับตอนนี้เป็นการแสดงของพี่ GO นะครับจะเห็นว่าน้อง JR ก็จะถือป้ายไฟพี่ GO แล้วก็เดินไปเดินมานะครับโชว์ให้ผู้ชมดูนะครับว่าอันนี้คือพี่ของผมเองนะครับกำลังตีอยู่ในขณะแสดงก็จะมีพี่ๆมาให้กำลังใจน้องมากมายนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือพี่ๆจะยืนอยู่หลังกล้องที่เราถ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งเสียงเชียร์ทั้งเสียงปรบมืออยู่ตลอดเวลานะอันนี้คือโชว์ของน้อง JR นะครับในขณะที่ JR โชว์พี่ GO ก็จะไปช่วยคุณพ่อถ่ายวิดีโอนะครับต้องบอกเลยว่าการที่ได้พาน้องออกไปเล่นเปิดหมวกนอกบ้านนะครับสร้าง motivation ให้น้องได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะน้องๆก็อยากจะซ้อมเพลงใหม่อยากจะฝึกตีเพลงใหม่นะครับเพื่อไปโชว์ให้พี่ๆดูนะครับและคุณพ่อก็หวังว่ามันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆและทำให้น้องๆฝึกฝนและพัฒนาทักษะการตีกลองของน้องไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราแสดงเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางกลับซึ่งคืนวันแสดงทุกคนก็หมดแรงกันหมดนะครับรวมถึงคุณพ่อด้วยนะครับตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นเช้าวันหลังจากที่เราโชว์มานะครับเราก็พยายามจะเก็บของเข้าที่นะครับแต่ว่าคุณพ่อก็จะใช้โอกาสนี้ในการทำความสะอาดห้องตีกลองเลยนะครับก็คือคุณพ่อจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดเศษไม้ที่ติดกับพรมออกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเซตอัพกลองเข้าที่นะครับจะเห็นว่าก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับอันนี้เป็นการเซตอัพกลองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเซตอัพระบบเสียงนะครับโดยที่คุณพ่อก็จะติดไมค์เข้าไปที่กองทุกใบนะครับเสร็จแล้วก็จะต่อสายสัญญาณนะครับคือบ้านเราจะแยกห้องตีกลองแล้วก็ห้องมิกเสียงออกจากกันนะครับโดยในขณะที่น้องซ้อมคุณพ่อก็จะนั่งอยู่ที่ห้องมิกเสียงนะครับฟังน้องนะครับแล้วน้องก็จะใส่หูฟังตอนตีนะครับแล้วก็เราก็จะคุยกันผ่านไมโครโฟนนะครับโอเคและแล้วทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมนะครับพร้อมให้น้องๆทั้ง2คนได้ซ้อมกันต่อนะครับยังไงฝากติดตามดูการพัฒนาทักษะการตีกลองของน้องๆด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้ขอบคุณมากครับ